นะครับวันนี้คุณคณากรก็พาคุณสุวรรณชัยนะครับจากสปป.ลาวนะครับที่มาอบรมบ้านโคมเมื่อวันเสาร์ที่17นะครับก็วันนี้พามาดูบ้านวันโคมโชคเอซีนะครับเพื่อที่จะศึกษานะครับเพื่ออนาคตก็บ้านโคมที่ลาวอาจจะใช้เป็นบ้าน EPS นะครับโดยคุณสุวรรณชัยนะครับก็ตอนนี้เราอยู่กันที่นี่นะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่อยู่กันที่นี่นะครับที่หน้างานนะครับเป็นตัวอย่างของงานบ้านโฟมที่ท่านติดตามกันอยู่นะครับก็ติดตามกันได้นะครับเราของบ้านและการก่อสร้างกับบ้านโฟมบ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานนะครับพามาดูงานกันที่นี่นะครับ